สวัสดีครับพบกับทำเล่นๆให้เป็นเพลงนะครับในช่วงนี้ก็หลังจากที่เรารู้จักเจ้า Audio Interface แล้วนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นไมโครโฟนดีกว่านะครับไมโครโฟนสำหรับงานสตูดิโอนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าผมนี้ก็มีอยู่เป็น2แบบนะครับคือไมโครโฟนนี้ก็ยังสามารถแยกออกได้แบบหลากหลายนะครับสำหรับงานบันทึกเสียงต่างๆนะครับอาจจะใช้บันทึกเสียงพวกอินสตูเมนต์เหมือนเช่นเจ้าตัวยาวๆนี้นะครับนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้บันทึกเสียงพวกอินสตูเมนต์หรือเสียงพูดก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเสียงเขาจะไม่กว้างออกในวงกว้างนะครับก็จะอยู่เฉพาะด้านหน้าอย่างนี้นะครับคือเสียงเข้ามาจากด้านหน้าเราก็เจาะเข้าไปทางด้านนี้ซะมากกว่านะครับคือรับเสียงได้ดีในด้านตรงครับคือจะใช้เจาะกีตาร์โป่งที่ไม่ใช่เป็นกีตาร์โป่งไฟฟ้านะครับก็สามารถใช้ได้ก็อาจจะเจาะอุปกรณ์อื่นๆนะครับเช่นเครื่องเป่าหรืออะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับหรือพวกกลองบองโก้อะไรอย่างนี้ครับหรือก็มีอีกหลากหลายนะครับที่เป็นอินสตูเมนต์นะครับก็น่าจะพอจะเข้าใจกันว่าเกี่ยวกับอินสตูเมนต์นะครับส่วนเรื่องขาไมค์นี้ก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน่าจะพอเข้าใจนะครับเพราะชุดที่ล็อกของเขาก็จะมาด้วยกันอยู่แล้วเมื่อเราซื้อตัวไมโครโฟนก็จะได้ตัวล็อกแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานอินสตูเมนต์เป็นหลักนะครับส่วนใหญ่ส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นแบบนี้มันคือไมโครโฟนสำหรับเสียงพูดหรือว่าร้องเพลงนะครับก็จะตอบสนองได้ดีกว่าในเรื่องของเสียงคนนะครับเสียงพูดนะครับก็จริงๆแล้วก็สามารถอัดอินสตูเมนต์ได้เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะมีข้อดีก็คือว่าสามารถรับทิศทางการรับของเสียงนี่ครับมันจะกว้างกว่าจะออกเป็นรอบๆตัวส่วนตัวเล็กนี้จะออกแค่รับด้านหน้าซะมากกว่าอย่างนี้นะครับคือไดอะแฟรมเขาจะอยู่ด้านหน้าตัวนี้ก็จะอยู่รอบๆเลยก็คือสามารถรับเสียงที่อยู่รอบๆนี้ได้ดีมากก็จะเป็นแล้วแต่ลักษณะการใช้งานของแต่ละท่านนะครับอย่างนี้ก็เหมาะสำหรับการร้องเพลงตัวนี้ด้านหน้าที่ผมใส่อยู่ก็คือตัวที่เขาเรียกว่ากันน้ำลายนะครับหรือว่ากันเสียงที่ไม่ควรจะเข้าไปเหมือนเช่นเราหายใจนะครับเราหายใจเอาลมเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะช่วยกันเสียงจากตรงนี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ทำให้ไม่ฟังน่ารำคาญจนเกินไปครับเพราะว่าไมค์สตูดิโอนี้จะค่อนข้างเซนซิทีฟกับเสียงนะครับเสียงเล็กๆน้อยๆก็จะเข้าไปได้นะครับตัวนี้ก็หลักๆก็จะมีอยู่ประมาณแค่นี้ครับแต่ว่าไมค์ที่เราเห็นอยู่ในสตูดิโอบันทึกเสียงก็มีหลากหลายนะครับยี่ห้อแล้วก็ราคาแตกต่างกันไปนะครับก็แล้วแต่คุณภาพของการใช้งานของแต่ละท่านแล้วก็งบประมาณด้วยนะครับถ้าอย่างนี้ก็ตั้งแต่มือสมัครเล่นไปจนถึงมืออาชีพนะครับก็ใช้ได้หมดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูในหน้าคอมเพิ่มเติมนะครับว่ามันมีหน้าตาแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็สายที่ต้องใช้ที่เราคุยกันแล้วคือเป็น XLR นะครับก็น่าจะพอจะเข้าใจนะครับว่าทำไมต้องใช้สาย XLR ใช้สายไมโครโฟนธรรมดาได้หรือเปล่านะครับส่วนไมโครโฟนธรรมดาก็น่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับคงไม่ต้องนำมาแนะนำกันที่จะแนะนำเฉพาะด้านของสตูดิโอนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดของความถี่ของเสียงเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ดูในเว็บไซต์นะครับในการหาข้อมูลนะครับของไมค์แต่ละตัวที่เราต้องการจะใช้นะครับว่ามันเหมาะสมกับเราอย่างไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าจอคอมนะครับ
ก็ตอนนี้ก็มาเจอกันที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็เพื่อจะมาดูนะครับว่าหน้าตาของเจ้าไมโครโฟนนะสตูดิโอนี้มันมีหลากหลายแค่ไหนนะครับก็กดเข้าที่ Google ได้เลยนะครับแล้วก็เซิร์ชเข้าไปนะครับสตูดิโอมิกนะครับสตูดิโอไมโครโฟนหรือคอนเดนเซอร์ไมโครโฟนอย่างเงี้ยครับก็จะสามารถเจอเจ้าไมโครโฟนที่หลากหลายนะครับเราก็ค้นที่รูปเพื่อจะดูหน้าตาของเขานะครับก็มีมากมายหลากหลายมากเลยนะครับในการใช้งานของแต่ละท่านก็สำหรับยุคนี้ก็มี2แบบนะครับที่ผมบอกก็คือเป็นสาย XLR ที่ต้องใช้ไฟบวก48โวลต์ Phantom Power นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็น USB นะครับก็คือต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์เลยโดยไม่ต้องใช้ Audio Interface นะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสำหรับงานสตูดิโอเล็กๆเป็นพวกทำรายการวิทยุหรือจัดรายการที่เป็น DJ นะครับที่พูดนะครับเหมาะสำหรับการพูดซะมากกว่าเพราะว่ามันเคลื่อนย้ายได้นะครับง่ายๆส่วนสำหรับงานร้องเพลงหรือว่าอะไรก็จะต้องเป็นรุ่นที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เป็นตัวXLR ต่อกับไฟบวก48โวลต์ Phantom ก็จะได้คุณภาพเสียงที่สูงกว่านะครับแล้วก็เจ้าไมค์ที่ใช้สำหรับร้องเพลงนี้ก็เขาจะมีค่า response นะครับก็คือการตอบสนองเนี่ยครับก็จะแตกต่างกันออกไปเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราร้องเพลงมันจะต่างกับตอนที่เราพูดนะครับเราพูดเราอาจจะทำระดับเสียงได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเมื่อเราร้องเพลงมันจะมีช่วงที่เป็นช่วงที่พีคนะครับคือร้องดังร้องเบาในแต่ละเพลงก็ทำให้เสียงที่เราได้ไม่สม่ำเสมอนะครับเลยจะต้องใช้ไมโครโฟนที่ตอบสนองความถี่ในย่านนั้นให้มันถูกต้องนะครับก็ยังมีหลากหลายให้เลือกนะครับที่มีขายกันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ราคาก็ไม่สูงมากเท่าไหร่นะครับก็ประมาณสัก4,000 3,000 4,000 นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่คุณภาพของเขาตอนนี้ก็มีของจีนมาหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่งบน้อยๆนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขาคุณภาพถึงขนาดไหนก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับก็ลองใช้ดูแล้วก็นำมาแชร์กันได้ที่เพจนะครับเดี๋ยวเราจะลองเจาะลึกไปสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นไมโครโฟนสตูดิโอนี้เจออะไรก็เปิดเข้าไปดูแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับว่าในการเลือกข้อมูลตัวนี้เป็น MK4 นะครับเป็นไมโครโฟนสัญชาติเยอรมันนะครับก็ระดับเป็นโปรเฟชชั่นนอลนะครับตัวนี้คือเป็นไวเลสด้วยเท่าที่ผมอ่านดูนะครับก็คือมีอุปกรณ์ต่อก็คือไม่ต้องใช้สายนะครับเป็นไวเลสเสียบเข้ากับชุดของเขาอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผ่นไดอะแฟมหรือต่างๆก็มีสเปคมีค่าความต้านทานเท่าไหร่ย่านที่รับนะครับกี่เคนะครับก็คือการตอบสนองนะครับต้องใช้ไฟบวก48โวลต์ Phantom Power นะครับตัวนี้ต้องต่อกับAudio Interface แน่นอนนะครับต้องจ่ายไฟให้เขานะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถได้รับเสียงของเขาเต็มๆนะครับตัวนี้ก็เป็นอ็อกเซสซอรี่อย่างนี้ก็เรียกว่าช็อคเมาส์นะครับแล้วก็เพื่อกันแรงสั่นสะเทือนเวลาเราไปโดนขาใหม่หรืออะไรยังไงครับเวลาออกแอคเซนต์เยอะแยะก็มีป๊อปฟิลเตอร์เหมือนกันตัวนี้เป็นไวเลสเมื่อกี้นะครับผมคลิกเร็วไปนิดนึงก็หลักๆก็ประมาณนี้ครับใครอยากทราบข้อมูลที่เป็นเจาะลึกของแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นก็นี่ครับใช้ Google นะครับเข้าไปได้เลยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ